รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสมมติในหมู่บ้านใช่ไหมเราขุดเป็นบ่อน้ำใช้เพื่อการเกษตรใช้อุปโภคบริโภคมันมีกระจายอยู่ทั่วไปเนี่ยในบ่อก็เลี้ยงปลาใช่ไหมฮะข้างบนก็ปลูกต้นไม้ทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของหมู่บ้านก็ได้ฮะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยนะคะดิฉันมินดานิตยาวัฒนะและเราสองคนอยู่ด้วยกันนะคะดิฉันอยู่กับคุณหมอชัยวัชรงค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไปนะคะหลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะคะที่เกี่ยวกับอนาคตเกษตรไทยแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยกำหนดอนาคตด้วยนะคะก็คือน้ำค่ะใช่ครับคุณหมอคะการชลประทานเพราะนั้นตอนสุดท้ายตอนที่สามค่ะอยากจะขอคุณปูว่าอยากให้ชวนอาจารย์คุยเรื่องการชลประทานเอามุมที่อาจารย์คิดว่าสำคัญค่ะอยากให้คุยประเด็นคือเรื่องเกษตรโซนนิ่งนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายถ้าเป็นไปได้มีเวลาพออยากให้คุณปู่คุยเรื่องการทำความรู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของเกษตรกรไทยไอ้ที่คนมองคนที่มองเกษตรกรไทยด้วยสายตาที่ดูถูกนะเหยียดหยามมองเช่นมองว่าอุ้ยเกษตรคนไทยโง่ดื้อไม่ยอมปรับตัวจริงๆแล้วเกษตรกรไทยเป็นงั้นจริงหรือไม่อาจารย์ประยงเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่รู้จริงในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจการเกษตรและเป็นคนที่เข้าใจเกษตรกรดีมากชวนคุยเรื่องนี้ผมว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงอยากจะรู้มุมมองของอาจารย์น่าจะสนุกและเข้มข้นด้วยนะคะใช่ครับนะคะข้อกล่าวหาเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่ไปชมกันค่ะไอ้ภาคไอ้การชลประทานของเราเนี่ยว่ามันเราทำการชลประทานแบบมีน้ำเหลือเฟือน้ำที่กักอยู่ในเขื่อนเนี่ยเยอะนะฮะระบบเขื่อนนี้ก็จะมีเขาเรียกเขื่อนเก็บน้ำแล้วก็ปล่อยลงมาสู่เขื่อนผันน้ำค่ะปล่อยลงยังเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์เนี่ยเป็นเขื่อนเก็บน้ำปล่อยมาก็จะมาเขื่อนเจ้าพระยาผ่านน้ำค่ะนะฮะทีนี้ประเด็นมันก็อย่างนี้ฮะในอดีตเนี่ยเราคิดว่าเราเก็บน้ำได้เยอะวันนั้นเวลาผ่านน้ำเนี่ยเราก็อาศัยขุดลงไปอาศัยปั้นคันดินขึ้นมาค่ะบนคันบนร่องบนท้องไร่ท้องนาเนี่ยเราไม่ได้ขุดลงไปนะฮะเราปั้นขึ้นมาเป็นทำเป็นคลองค่ะนะฮะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยน้ำเพื่ออะไรฮะเพื่อว่าน้ำนั้นเนี่ยมันจะได้อยู่สูงกว่าระดับไร่นาเราจะได้อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยปล่อยเข้าไร่นาไม่ต้องใช้เครื่องใช่ทีนี้ไอ้ระบบอย่างเงี้ยเราทำมาตลอดเราลงทุนอย่างนี้มาเยอะธนาคารโลกเข้าศึกษาเนี่ยพบว่าการสูญเสียน้ำมันสูงมากเพราะการที่น้ำมันวิ่งมาตามคลองเนี่ยมันอัดลงไปใต้ดินฮะสูญเสียไปเยอะมันก็ซึมลงไปเพราะมันอยู่สูงกว่าหน้าดินค่ะน้ำในเขื่อนก็ระเหยไปอะไรไปเนี่ยเสร็จแล้วเกษตรกรได้น้ำฟรีเนี่ยฮะก็ปล่อยข้าวแล้วไม่ปิดเนี่ยก็ทะลุออกไปอีกด้านนึงของฟรีนะคะไม่เคยเห็นค่าเท่าไหร่ไม่เคยเห็นครับมันก็สูญเสียไปเยอะค่ะทีนี้เวลาเราไม่มีน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยเพิ่งจะมารู้สึกตรงนี้แหละเราจะทำยังไงครับมันไม่มีจะปล่อยแล้วนั่นน่ะสิคะทำยังไงดีเขาก็เลยผมก็เลยคิดว่าอย่างนี้ฮะมันต้องใช้ระบบขุดลงไปในไอการขุดลอกห้วยหนองคลองบึงเนี่ยก็เก็บน้ำแล้วเกษตรกรจะใช้ก็ให้สูบไปสูบน้ำไปใช้การสูบน้ำไปใช้เหมือนเป็นการจ่ายค่าน้ำก็คือใช้เครื่องมือหน่อยเถอะไม่ต้องใช้แรงโน้มถ่วงโลกใช่ใช่ถ้าอยากจะอย่าฟุ่มเฟือยไม่ได้แล้วให้ทีนี้ฮะเพราะมันเสียตังค์เสียค่าน้ำมันใช่จะมีประสิทธิภาพมากเลยเพราะว่ามันมีต้นทุนน
ะผมก็มองอย่างนี้ว่าไอการพัฒนาชนประทานเนี่ยมันควรจะต้องคิดในมุมนี้นะไอแบบน้ำเหลือเฟือจะปล่อยไปให้ปล่อยไปยังไงก็ได้เนี่ยมันไม่ได้แล้วแล้วถ้าห้วยหนองคลองบึงไม่ขุดลอกเนี่ยมันไม่มีที่เก็บอะฮะฝนตกลงมารับรองเลยครับปุ๊บตกก็ท่วมทันทีฮะท่วมแล้วก็บ่าไหลลงทะเลพอหายตกก็ขาดน้ำแล้วผมคิดว่าอย่างนี้ฮะในหมู่บ้านเนี่ยบางทีมันต้องใช้ระบบกรรมการหมู่บ้านขุดลอกแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะคือเน้นว่าต้องกระจายต้องกระจายความต้องกระจายตามรับผิดชอบใช้ประโยชน์ร่วมกันนะฮะไม่งั้นไอ้ระบบบำรุงรักษาเนี่ยมันจะไม่มีค่ะนะฮะแล้วก็ไม่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยฝนฟ้าอากาศมากถึงขนาดนั้นค่ะตกมามันก็ขังอยู่ก็เก็บเอาไว้ค่ะใช่ไหมฮะค่ะอันนั้นคือผมมุมมองของผมในการพัฒนาชนประทานค่ะอันนี้ก็เข้าใจชัดเจนนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของโซนนิ่งเกษตรโซนนิ่งค่ะอาจารย์นี้เราก็ได้ยินกันเยอะอาจารย์มีมุมมองอะไรที่อยากจะนำเสนอวันนี้บ้างไหมคะมีไม่เหมือนกับคนอื่นอีกไหมคะอาจารย์คือเกษตรโซนนิ่งเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ฮะผมคิดว่าในการโซนนิ่งสินค้าเกษตรเนี่ยมันทำโซนนิ่งหรือทำเขตเศรษฐกิจด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วคือธรรมชาติสินค้าเกษตรเนี่ยมันทำโซนนิ่งในตัวของมันเองอยู่แล้วยังไงคะอาจารย์คะคืออย่างนี้ฮะสินค้าเกษตรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะฮะมันต้องปลูกผลิตที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติที่ผมเรียกว่าสอดคล้องกับปัจจัยทางกายภาพนะฮะหมายความว่าไงหมายความว่าเช่นถ้าต้องการน้ำมากก็ต้องมีน้ำใช่ไหมฮะต้องการอากาศหนาวก็ต้องปลูกในที่ที่อากาศหนาวนะต้องการแล้งก็ต้องปลูกในที่แล้งนะฮะจะไปปลูกโดยไม่สอดคล้องกับปัจจัยทางธรรมชาติเนี่ยทางกายภาพเนี่ยผลผลิตมันจะต่ำนะฮะยกตัวอย่างเช่นกาแฟเนี่ยกาแฟโรบัสต้าเนี่ยจะปลูกทางใต้เพราะมันไม่ได้ชอบหนาวแต่ถ้าอาราบิก้าคุณภาพดีกว่าถ้าซื้อกาแฟทานต้องซื้ออาราบิก้าค่ะจะปลูกทางเหนือดอยตุงนี่ก็อาราบิก้านะฮะเห็นไหมมันชอบหรือถั่วเหลืองเนี่ยก็ต้องสุโขทัยนะต้องทางเหนือใช่ไหมยังปลูกข้าวก็ต้องมีน้ำในเขตชนประทานหรือข้าวนาปลังในเขตมาหรือข้าวนาปีก็ต้องปลูกในหน้าฤดูฝนพืชไร่ก็ต้องปลูกในที่ที่น้ำไม่ท่วมที่ดอนเขาเรียกว่า upland crops อย่างนี้เพราะนั้นมันต้องสอดคล้องเพราะนั้นปัจจัยอีกตัวก็คือปัจจัยเศรษฐกิจดูความต้องการของตลาดด้วยความต้องการของตลาดขายได้ราคาดีผลิตแล้วได้กำไรเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมซึ่งสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจผลิตของเกษตรกรมาตลอดฮะแล้วปัจจัยพวกนี้มันเปลี่ยนตลอดเมื่อมันเปลี่ยนตลอดเนี่ยไอ้การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมันก็ปรับมาตลอดนะฮะก่อนที่ผมจะปลูกผักเนี่ยทำนามาก่อนค่ะอันนี้ถือว่าปัจจัยเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดนะทำนาแล้วก็ปลูกเบิกเป็นสวนปลูกผักปลูกผักก็ปรับเปลี่ยนไปตามตลาดนะหลังจากผมเข้ากรุงเทพตอนนั้นเนี่ยเริ่มปลูกพุทราผลไม้เริ่มปลูกผักแล้วฮะปลูกผลไม้แล้วปลูกฝรั่งความต้องการตลาดล้วนๆเลยความต้องการตลาดล้วนๆเลยเวลานี้ก็ไปทางนั้นบางคนก็บอกถ้าเกษตรกรก็ทำนาก็ควรทำนาผมบอกว่าคงไม่ได้หรอกนะเคยทำนาแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจมันทำให้เขาเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแล้วมันดีกว่าเขาก็ต้องเปลี่ยนอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าอย่างตัวอย่างที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพแล้วมันทำให้ต้องปรับเปลี่ยนนะคือเวลาสร้างเขื่อนเขาแหลมข้างเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยฮะแล้วก็เขื่อนวชิรวงศ์กรเนี่ยฮะทำให้น้ำที่ผันเข้ามาคลองดำเนินสะดวกเพื่อมาออกแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงเนี่ยไอ้คลองด้านนั้นเนี่ยอีกด้านหนึ่งมันติดทะเลฮะถ้าเราวิ่งเส้นสมัยเก่าเขาเรียกธนบุรีปากท่อเนี่ย มันจะติดทะเลน้ำทะเลมันจะเข้ามาตามคลองซอยต่างๆก็อาศัยน้ำจืด
ที่ในคลองเนี่ยดันเอาไว้เนี่ยทีนี้พอน้ำจืดมันลดน้ำทะเลก็น้ำทะเลมันก็ซึมเข้ามามันก็ทำให้ดินมันเริ่มเค็มค่ะพอดินเริ่มเค็มเนี่ยพวกที่ปลูกข้าวก็จะเสียหายนะเริ่มเสียหายทำไงอะฮะปลูกข้าวไม่ได้แล้วอะฮะชาวบ้านที่นั่นเท่าที่เราไปทำโครงการก็พบว่าทิ้งร้างปล่อยทิ้งร้างแล้วก็มาทำงานในกรุงเทพบ้างอะไรบ้างเขาไม่ได้ปรับว่าจะไปปลูกอย่างอื่นแทนอะไรแบบนี้เหรอคะที่นามันปรับยากนะมันความรู้วิชาการต่างมันก็ลำบากใช่ไหมฮะเราไปในสุดเราเอาอาจารย์เกษตรเข้าไปดูค่ะเขาบอกที่แบบนี้เหมาะที่จะเลี้ยงปลานิลเหมาะที่จะส่งเสริมเลี้ยงปลานิลเพราะว่ามันที่น้ำกร่อยแล้วก็ที่รกร้างพวกนี้เลี้ยงปลานิลได้โดยอาศัยธรรมชาติก็ปรากฏว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเราไปส่งเสริมให้พันปลาฟรีสารพัดเนี่ยนะมีเกษตรกร3รายนะสนใจเหรอคะไม่มีใครสนใจเลยฮะทำไมเขาคิดว่าเขาทำไม่ได้เขาไม่มีความรู้เลยไม่กล้าเสี่ยงฮะเขาอยากลังเลมากเลยเขาไม่ทำฮะแล้วปรากฏว่า3รายเนี่ยเป็นพวกหน่วยกล้าตาย เรารู้เพราะเราไปดูว่าทำไมถึง3รายนี้ฮะเพราะ3รายเนี่ยฮะพยายามดิ้นรนประเภทกล้าเสี่ยงไปปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่ 2-3 ต้นปลูกมะนงมะนาวซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านครับพอเราไปคุยปุ๊บเนี่ยเอาเลยฮะเลี้ยงปลาเลยเลี้ยงปลาเลยค่ะแล้วเป็นไงคะปรากฏว่ารุ่นแรกสำเร็จอ๋อรุ่นแรกก็สำเร็จเลยค่ะ3รายเนี่ยสำเร็จรายได้ดีมากแล้ว3รายนี้เลยรวยเลยทั้งนั้นฮะขายลูกปลาพอรายอื่นๆสนใจก็3รายนี้ก็เริ่มกีดกันละไม่อยากให้ขายนะไม่เอาลูกปลาเอาลูกปลาไปขายต่อขายพันต่อขายพันอ๋อโอ้โห 3-4 ปีเต็มหมดเลยผมมักจะได้ยินคนข้างนอกเนี่ยมักจะพูดอย่างนี้ฮะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวตัดสินใจผิดไม่ฉลาดเลยไม่เห็นสมเหตุสมผลแล้วก็อีกอันก็คือว่าประสิทธิภาพต่ำขี้เกียจตอนนี้พอเวลาผ่านไปตอนนี้คือพื้นที่ตัวนั้นกลายเป็นว่าเลี้ยงปลานิลกันหมดแล้วเลิกแล้วฮะเลิกแล้วปลานิลนี่แค่จุดเริ่มต้นอ๋อแค่จุดเริ่มต้นนะพอปลานิลเสร็จปุ๊บตอนหลังก็จากปลานิลก็บุกเบิกเป็นสวนนะฮะเรียกปลูกไอสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นไปอีกมะพร้าวน้ำหอมฝรั่งพวกผลไม้ที่มีมูลค่าสูงขึ้นพัฒนาไปปลานิลนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นจากการแนะนำของนักวิชาการด้วยปะคะถึงได้เปลี่ยนไปแต่ละระดับเลยเนี่ยค่ะด้วยแล้วก็มันมีตลาดตลาดมันนำอยู่นะตลาดมันเพราะว่าตรงเขตตรงนี้มันอยู่ใกล้กรุงเทพ อย่างที่ผมบอกไงครับว่าเวลาเศรษฐกิจโตขึ้นเนี่ยคนมีรายได้สูงขึ้นเนี่ยจะต้องการบริโภคสินค้าคุณภาพเช่นเป็นผักผลไม้ค่ะปลาซึ่งก็มีคุณถือว่าเป็นสินค้าที่มีแวมีคุณมีมูลค่าสูงขึ้นมันก็ผลิตเพื่อสนองตลาด อันนี้ผมคิดว่าเป็นเคสที่อะไรฮะ สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเกษตรกรปรับไปสู่ให้เหมาะสมกับเศรษฐศาสตร์หรือตลาดนี่คือสิ่งที่ต้องทำเลยแหละไม่งั้นอยู่ไม่ได้นี่ก็เป็นอีกกรณีอีกกรณีหนึ่งเป็นอย่างนี้ค่ะ สิ่งแวดล้อมไม่ได้เปลี่ยนอะไรฮะ แต่ว่าตลาดนำตลาดนำค่ะก็จะเป็นประเภทที่พื้นที่นะมันทำได้หลายอย่างทั้งเกษตรทั้งอุตสาหกรรมทั้งอะไรได้อย่างเช่นภาคตะวันออกเนี่ยถ้าเราคิดถึงชลบุรีระยองเนี่ยที่ดินบริเวณนี้เนี่ยเดิมเนี่ยปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยนะฮะตอนหลังเป็นอะไรฮะตอนหลังไปเป็นนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะเคยปลูกสับปะรด
หนีไปอยู่ปานบุรีใช่ไหมปลูกเป็นปลูกมาปลูกยางพาราปลูกไม้ที่สินค้าที่มีมูลค่าสูงใช่ไหมฮะค่ะหรือว่าแถวชะอำเนี่ยฮะชะอำสมัยก่อนนี่แรงมากปลูกสับปะรดค่ะตอนหลังนี้ท่องเที่ยวมาใช่ไหมท่องเที่ยวมาบูมเราจะปลูกสับปะรดหรือเปล่าใช่ไหมสับปะรดก็หนีไปกุยบุรีนู่นค่ะใช่ไหมคือพื้นที่มันมีทางเลือกเนี่ยมันก็ต้องไปเลือกอาจจะไม่เลือกเกษตรด้วยไปเลือกอย่างอื่นก็ได้ที่มันแล้วก็มันก็ไอ้เกษตรเดิมก็เปลี่ยนไปค่ะผมว่านี่คือความพลวัตของพื้นที่ค่ะบางกรณีมันก็เป็นเศรษฐศาสตร์เป็นตัวกำหนดค่ะบางกรณีมันก็สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนทำให้ต้องเปลี่ยนใช่ใช่ไหมค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนไปแล้วสิ่งกายภาพไม่เปลี่ยนนะบางทีกายภาพก็ต้องเปลี่ยนตามเราด้วยค่ะต้องคือกายภาพเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะบางทีไม่เปลี่ยนเราก็ทำไม่ได้แต่บางอย่างกายภาพไม่เปลี่ยนเราก็ฝืนไม่ได้นะอย่างเช่นอากาศหนาวเนี่ยถ้าอากาศไม่เปลี่ยนเราก็ฝืนไม่ได้นะใช่ค่ะเรานี่แหละต้องปรับเปลี่ยนกันไปตามสภาวะแวดล้อมสถานการณ์เพราะว่ามีหลายประเภทอย่างที่อาจารย์บอกไปอีกอันที่ผมจะยกอย่างเศรษฐกิจเนี่ยไอ้ตอนนี้เลิกไปแล้วเนี่ยก็คือเคยได้ยินคำว่าปอแก้วปอกระเจ้าไหมปลูกในภาคอีสานอันนี้เอามาทำกระสอบมาทำเชือกนะใช่ใช่ค่ะจำได้ไหมตอนก่อนปลูกเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีฮะเพราะเชือกพลาสติกมันแทนคือไม่ใช่ว่าเขาปลูกไม่ได้นะเขาปลูกได้แต่เขาขายไม่ออกแต่ขายไม่ออกนะฮะแล้วก็พื้นที่พวกนั้นมันทำปลูกอ้อยได้ดีกว่าปลูกด้วยแล้วก็ตลาดมันไม่มีแล้วนุ่นก็ดีสมัยก่อนเราหนุนหมอนมีนุ่นยัดอยู่ข้างในใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้ใยสังเคราะห์มันมาแทนเดี๋ยวนี้นุ่นก็ไม่ปลูกแล้ว เดี๋ยวนี้มีทุกอย่างคือพอตลาดมันไม่มีแล้วเนี่ยมันก็ต้องเลิกไปดันทุรังก็ไม่ได้เราดันทุรังไม่ได้ใช่ค่ะทีนี้อาจารย์คะมันมีคำพูดค่ะที่บอกเกษตรกรไทยดื้อทำอะไรก็ทำอยู่ซ้ำๆแบบเดิมไม่รับของใหม่อาจารย์เห็นด้วยป่ะตรงนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคือการเข้าใจเกษตรกรเนี่ยมันเข้าใจยากนิดหนึ่งต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะผมมักจะได้ยินคนข้างนอกเนี่ยมักจะพูดอย่างนี้ฮะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวอะไรเหมือนกับตัดสินใจผิดไม่ฉลาดเลยผมไม่อยากใช้คำว่าโง่ตัดสินใจได้ยังไงไม่เห็นสมเหตุสมผลเนี่ยไอ้คนข้างนอกเนี่ยผมก็เถียงกันมาเยอะพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกอันก็คือว่าประสิทธิภาพต่ำขี้เกียจใช่บางทีก็บอกว่าขี้เกียจด้วยโอ้ไม่ขยันเลยแล้วอีกอันนึงก็ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงใช่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงค่ะนี่คือคนนอกมองเข้ามาคนนอกมองเข้ามาค่ะผมตอบอันแรกก่อนนะฮะได้เลยค่ะอาจารย์ตอนที่ผมไปทำโครงการแม่กลองเนี่ยไปกับเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยนั่งรถไปก็มีคุณหมอจากมหิดลเนี่ยนั่งไปด้วยเราเข้าไปก็เห็นท้องนาเนี่ยที่ข้าวมันอยู่กระจัดกระจายฮะเกี่ยวได้แล้วเนี่ยชาวบ้านไม่เกี่ยวปล่อยทิ้งเลยปล่อยอะไรอ่ะไม่น่าสิ ทำไมอ่ะคุณหมอท่านก็บอกก่อนหมู่บ้านนี้สงสัยพัฒนายากขี้เกียจเนี่ยขนาดนี้ปลูกข้าวจนเกี่ยวได้แล้วยังไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมฮะค่ะผมก็บอกหมอใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้ไปดูเหตุผลเขาก่อนดูเหตุผลเขาก่อนค่ะเข้าไปผมก็คุยก็พบว่าไอ้ที่ข้าวที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยมันกระจัดกระจายมันไม่ได้หนาแน่นนะเพราะว่าหนูมันกัดมันรกร้างเสียหายเพราะน้ำเค็มมาเนี่ยผลผลิตมันเสียหายมันก็อยู่กระจัดกระจายคือไปเกี่ยวมันก็ต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะมันต้องเดินไกลอะไรเงี้ยแต่เรามองไปแล้วมันเหมือนมีเยอะมองไกลๆมันดูเหมือนรวมกันมันดูเยอะแล้วก็บอกโอ้เกี่ยวได้แล้วทำไมไม่เกี่ยวโอ้อุตส่าห์ปลูกจนเกี่ยวได้แล้วยังทิ้งอีกใช่ไหมผมก็เข้าไปถามบอกถามง่ายๆว่าถ้าเกี่ยววันหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่ได้ข้าวเท่าไหร่สมมติเขาบอกได้สองถังเป็นตัวเลขสมมุตินะผมจำไม่ได้แล้วสองถังเนี่ยขายได้เท่าไหร่สมมติว่าขายได้ร้อยหนึ่งถามว่าถ้าไม่เกี่ยวข้าวไปรับจ้างเนี่ยได้เท่าไหร่ผ
ขาบอกได้มากกว่าค่ะถ้าขายข้าวได้60เขาได้100อะไรอย่างเงี้ยวันนั้นจะเกี่ยวไปทำไมค่ะผมไปรับจ้างได้100แล้วผมมาซื้อข้าวกินเนี่ยผมยังมีเหลือเลยผมเกี่ยวข้าวมาทานเองผมยังไม่คุ้มเลยค่ะใช่ป่ะง่ายง่ายนี่คือเหตุผลนี่คือเหตุผลก็เขาคิดแล้วเนี่ยเขาเกี่ยวแล้วไปขายเนี่ยมันไม่คุ้มกับการที่เขาไปทำข้างนอกเขาได้มากกว่าถึงแม้จะเกี่ยวเพื่อเอามากินเองก็ตามซื้อกินน่ะถูกกว่าใช่ไหมผมพบอย่างนี้เยอะฮะเป็นกรณีที่เยอะแล้วเราก็สรุปหลายกรณีอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยมีความชื้นสูงเป็นทำให้ก่อมะเร็งอะไรเงี้ยนะแล้วทำไมเกษตรกรไม่ลดความชื้นค่ะจะได้ขายได้ราคาสูงขึ้นศึกษาแล้วพบว่าถ้าไปลดความชื้นนะเสียค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าราคาที่จะขายได้เพิ่มขึ้นอ๋อแล้วเขาจะไปลดทำไมอ่ะใช่ไหมฮะค่ะหรือยางเนี่ยนะยางแผ่นลมควันชั้น3เนี่ยมันถูกกว่าชั้น1ชั้น2เราไปดูโอ้เกษตรกรทำไมทำยางแผ่นลมควันชั้น3ทำไมไม่ทำชั้น1ชั้น2มันแพงกว่าตั้งเยอะค่ะผมเคยให้นักศึกษาศึกษาเนี่ยพบว่าขั้นตอนทำชั้น3เป็นชั้น1ชั้น2เนี่ยมันแพ้มันมากต้นทุนมันสูงกว่าราคาที่จะขายได้แพงขึ้นคือทำก็ไม่คุ้มแล้วจะทำไปทำไมคืออาจารย์ไปแล้วก็เห็นตัวอย่างแบบนี้เยอะมากก็แล้วก็คำนวณดูไงคำนวณดูหรือว่าผมไปศึกษาเรื่องสมัยก่อนนี่มันมีที่ตาคลีที่นครสวรรค์นะฮะไปดูเขาปลูกฝ้ายปลูกฝ้ายเนี่ยฝ้ายก็เห็นโอ้ยเราเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยมันท้องไร่ท้องนานี่มันขาวไปหมดเลยนะเอ๊ะบอกชาวบ้านทำไมไม่เก็บดอกฝ้ายขายล่ะเนี่ยมันเก็บได้แล้วเขาบอกมันไม่คุ้มเก็บเนี่ยค่าแรงเนี่ยมันไม่คุ้มกันสู้ปล่อยทิ้งดีกว่าแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้รายได้มากกว่า อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่ว่าเขามีเหตุผลซึ่งเราอาจจะไม่รู้เราไม่เข้าใจเขาใช่ไหมฮะค่ะเราก็สรุปคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอีกอันหนึ่งที่บอกว่าประสิทธิภาพต่ำค่ะแล้วก็มักจะยกตัวอย่างโอ้ยเกษตรกรญี่ปุ่นนี่ขยันน่าดูเลยนะฮะทีวีเคยถ่ายออกมาพายุลงต้นข้าวล้มเกษตรกรไปประคองขึ้นทีละต้นขณะที่ภาคเกษตรเราเนี่ยปล่อยทิ้งไม่ค่อยไปสนใจปูกินปูกัดก็ไม่ไปซ่อมอะไรต่างเพราะนั้นในการไปส่งเสริมความรู้วิชาการเนี่ยต้องลักษณะที่ร่วมทำกับเขาเอาวิชาการเข้าไปเนี่ยร่วมทำให้เห็นกับตา learning by doing แล้วใจเย็นๆอย่าไม่ต้องให้พรึบทีเดียวเขาลงทุนให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันคุ้มไหมค่ะนี่สินค้าเกษตรเราเนี่ยราคามันต่ำญี่ปุ่นเนี่ยข้าวมันสูงกว่าไทยทั้งไม่รู้กี่เท่าสูงกว่าตลาดโลกอีกเขาประกันราคาไว้ค่ะถ้าราคามันต่ำแล้วเขาคิดว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วก็จะไปลงทุนทำไมลงทุนไปอีกตั้งเยอะได้มาอีกหน่อยไม่คุ้มกับที่ขายได้เพราะนั้นเขาปล่อยผมคิดว่าถ้าจะให้ประสิทธิภาพทางหนึ่งที่จะทำให้ประสิทธิภาพสูงเนี่ยก็คือราคาต้องสูงจูงใจเขาถึงจะกล้าลงทุนใช่ไม่งั้นมันไม่คุ้มโดนกดอยู่เขาก็จะนิ่งหรือว่าเขาก็ทำอะไรก็จะก็เหมือนกับเราถ้าเงินเดือนต่ำเราจะขยันไหมล่ะก็ทำงานตามเงินเดือนค่ะทำเงินเดือนใช่ไหมตามเบสเงินเดือนค่ะใช่ไหมใช่ค่ะมันมีทฤษฎีก็อธิบายค่ะบริษัทฟอร์ดเนี่ยปรากฏว่าเขาจ้างลูกจ้างของเขาเนี่ยสูงกว่าราคาตลาดนะเพราะเขามองว่าลูกจ้างเขาจะขยันจูงใจฮะ
เขาไม่มองว่าจ้างถูกอะฮะเขาจ้างสูงเพื่อจูงใจก็แลกกันเนาะก็แลกกันเพื่อให้สิ่งที่ได้มาใช่เพราะนั้นก็อย่าไปด่วนสรุปก็แล้วกันนะคะคนชอบมองแล้วก็โดยเฉพาะพอเกษตรกรยากจนอีกยิ่งไปรู้สึกว่าโอ้โหเขานี่เหมือนกับแบบต่ำต้อยกว่าเราอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเขาพร้อมจะรับด้วยซ้ำถ้าสิ่งที่เข้ามามันดีจริงๆนะคะเปิดกว้างนักวิชาการไปสอนผู้เห็นข่าวหลายครั้งที่นักวิชาการเข้าไปนั่นนะให้ความรู้เขาก็ยินดีที่จะปรับตัวตามนะคะแต่จะได้เวลาหมดค่ะอาจารย์อยากให้สรุปตรงนี้นิดนึงนะคะโดยภาพรวมกันละกันนะคะอนาคตเกษตรไทยที่อาจารย์มองความเป็นไปได้ทุกอย่างที่พูดกันมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะคือผมคิดว่าอย่างนี้ว่าหนึ่งก็คือต้องดูตลาดต้องแยกตลาดนะฮะต้องแยกตลาดคุณสินค้าคุณภาพสูงคุณภาพต่ำนะฮะพอตลาดไปแล้วเนี่ยผลิตตามนะผลิตต้องตามตลาดผลิตก็ต้องแยกจะสนองตอบต่อตลาดอะไรใช่ไหมฮะฟาร์มก็ต้องปรับอยากเป็นฟาร์มใหญ่ความเล็กอะไรก็ว่าไปน้ำจำเป็นต้องพัฒนาเพราะว่าเกษตรนั้นสัมพันธ์กับน้ำมีความสำคัญนะฮะความรู้วิชาการจำเป็นต้องเอาเข้ามานะฮะแล้วต้องเข้ามาลักษณะที่เกษตรกรเนี่ยเห็นผลจริงๆแต่ผมคิดว่าเกษตรกรนี่เขาเรียกว่า learning by doing เขาจะรับความรู้ใหม่ๆต่อเมื่อเขาได้เห็นกับตาทำไมเขาถึงไม่กล้าเสี่ยงไม่เพราะว่าสินภาคเกษตรเนี่ยมันมีความเสี่ยงในตัวของมันเองค่อนข้างสูงดินฟ้าอากาศสารพัดปัจจัยควบคุมไม่ได้ใช่ค่ะแล้วฐานะเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเสี่ยงไปแล้วขาดรายได้แล้วเนี่ยมันโอกาสฟื้นมันไม่มีใช่เราเข้าใจเลยนะตรงนี้นะใช่ไหมโอกาสฟื้นเนี่ยไม่มีเลยเพราะนั้นก็ต้องลังเลต้องดูว่ามันเห็นผลจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะเพื่อนบ้านทำให้เห็นนะเพราะนั้นไอ้การไปส่งเสริมความรู้วิชาการเนี่ยต้องลักษณะที่ร่วมทำกับเขาเอาวิชาการเข้าไปเนี่ยร่วมทำให้เห็นกับตา learning by doing แล้วใจเย็นๆอย่าไม่ต้องให้พลึบทีเดียวทีละลาย2ลายไม่เป็นไรแต่ว่าให้เขาเห็นผลก่อนหลังจากนั้นมันไปเองใช่นะคะที่สำคัญเลยนะอันนี้คือกระบวนการทั้งหมดที่จะทำให้เกิดขึ้นนะคะก็ต้องดูว่าอนาคตเรามันจะเป็นไปได้หรือว่าเกิดขึ้นได้เร็วหรือว่ามากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะอาจารย์คะผมคิดว่าต้องอย่าทิ้งเกษตรนะมันรองรับอย่างที่ว่ามันจะช่วยกลับมาสู่จุดเดิมที่บอกว่าเราอ่ะกู้ชาตินะทำจุนชาติอยู่ทำให้มีความสำคัญขึ้นมาแล้วก็รองรับการไร้เสถียรภาพของเศรษฐกิจให้ได้นะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยสำหรับข้อมูลทั้งหมดอย่างที่บอกนะคะว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ความคิดอาจารย์แตกต่างไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะก็สรุปเรื่องที่คุณหมอฝากถามมาได้ครบทุกประเด็นไหมคะคุณหมอคะครบครับครบผมคิดว่า3ประเด็นหลักๆค่ะเรื่องชนประทานอาจารย์พูดว่าเราสร้างหลังอ่างเก็บน้ำแหล่งเก็บน้ำไว้มากพอสมควรค่ะแต่สิ่งที่เราลืมทำและถ้าทำเนี่ยจะได้ประโยชน์มหาศาลในแง่พื้นที่กักเก็บน้ำคือการขุดลอกร่องน้ำต่างๆขุดลอกห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำค่ะซึ่งอาจารย์พูดว่าแทบไม่เห็นมีการขุดลอกเลยผมเองใกล้ชิดกับชาวบ้านในชนบทผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์แทบไม่มีการขุดลอกร่องน้ำปล่อยให้เป็นไปตามอย่างนั้นอ่ะซึ่งถ้ามีการขุดลอกร่องน้ำเพราะแต่ละปีเวลาฝนตกมามันชะตินตะกอนลงไปแม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงตื้นเขินทั้งนั้นไอ้เรื่องนี้น่าจะทำนะครับถ้าทำช่วยได้เยอะผมเห็นด้วยกับอาจารย์เรื่องที่สองเกษตรโซนนิ่งอาจารย์ประยงบอกว่าเรื่องการทำโซนนิ่งเกษตรเนี่ยโดยธรรมชาติเกษตรกรก็มีการทำโซนนิ่งอยู่แล้วโดยมีปัจจัยที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการโซนนิ่งก็คือ1ปัจจัยด้านกายภาพสภาพภูมิอากาศสภาพของพื้นความสมบูรณ์ของดินที่เปลี่ยนแปลงไปมันบังคับให้เกษตรกรต้องเปลี่ยนพืชที่เพาะปลูกเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างแถวดำเนินสะดวกสมัยก่อนทำนาพอมีการสร้างเขื่อนที่เมืองการเขื่อนเขาแหลมเขื่อนวชิรลงกรณ์เนี่ยนะครับน้ำจืดที่มันเคยหลากมาแม่น้ำแม่กลองเข้าคลองดำเนินสะดวกทะลุไปแม่น้ำนครเชียงศรีมันไม่น้ำมันไม่เอ่อล้นแล้วน้ำทะเลน้ำเค็มก็ดันเข้ามาไม่เหมาะทำนาก็เลยต้องปรับมาเลี้ยงปลามาทำสวนปลูกมะพร้าวน้ำหอมอะไรต่างๆซึ่งผลผลิตดีขึ้นมูลค่าทางการตลาดก็ดีขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเกษตรกรก็มีการปรับอยู่แล้ว
ปรับในแง่โซนนิ่งคือตามสภาพทางกายภาพกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสินค้าบางอย่างเช่นพวกปอกระเจ้าปอแก้วปลูกไปแล้วเดี๋ยวนี้มันมีอะไรฮะมันมีพลาสติกมาทดแทนมันปลูกไปก็ขายไม่ได้ราคาถูกไหมครับสินค้าเกษตรหลายๆตัวที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวทำให้ต้องเปลี่ยนเช่นทางฝั่งตะวันออกชลบุรีระยองเมื่อก่อนปลูกมันเยอะเดี๋ยวนี้มีนิคมอุตสาหกรรมมีการท่องเที่ยวที่พัทยาสองตัวนี้มันทำเงินมหาศาลให้กับพื้นที่เกษตรกรก็เลิกปลูกอันนี้ก็เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งอาจารย์บอกว่าโคลนนิ่งเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็เกิดอยู่แล้วแต่ผมขอเติมนิดนึงว่าถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันอาจจะใช้เวลายาวนานไม่รู้จะนานแค่ไหนเราสู้ถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการโคลนนิ่งผมก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีการบริหารจัดการไม่ปล่อยไปตามยถากรรมนะครับธรรมชาติต้องเปลี่ยนจริงแต่ถ้าเราบริหารให้การเปลี่ยนแปลงมันส่งผลกระทบน้อยที่สุดคนที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์สูงสุดน่าจะดีกว่าปล่อยไปตามธรรมชาติประการสุดท้ายอาจารย์พูดถึงเรื่องทัศนคติต่อเกษตรกรที่บอกว่าเกษตรกรโง่ดื้อไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจริงๆเกษตรกรไม่ได้โง่ไม่ได้ดื้อเพียงแต่การจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหมู่พี่น้องเกษตรกรผู้ทำหน้าที่บริหารต้องเข้าใจว่าเหตุที่พฤติกรรมของเกษตรกรไม่ยอมเปลี่ยนไม่ได้เกิดจากไม่รู้เกษตรกรเวลาจะเปลี่ยนจากอาชีพหนึ่งไปเป็นอีกอาชีพหนึ่งเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ความรู้อย่างเดียวถ้าคนคิดว่าเกษตรกรโง่เราไปอบรมว่าปลูกพืชอย่างนี้ถึงจะดีอย่างนี้แล้วหวังว่าความรู้อย่างเดียวจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้แสดงว่าไม่เข้าใจเกษตรกรจริงเกษตรกรไทยเนี่ย10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นต้อง learning by doing เรียนรู้จากตัวอย่างที่เห็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเปลี่ยนอาชีพจะทำโซนนิ่งให้เกษตรกรเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกปาล์มน้ำมันสมมตินะไปพูดเฉยๆไม่ได้ผลนะต้องทำตัวอย่างให้ดูพิสูจน์ให้เห็นว่าทำแล้วได้ผลจริงขายแล้วได้กำไรได้ผลประโยชน์เหนือกว่าปลูกข้าวอย่างเงี้ยเกษตรกรจึงจะทำตามเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกษตรโซนนิ่งอย่าพูดแต่ทฤษฎีต้องลงมือปฏิบัติมีเคสสตี้เป็นกรณีตัวอย่างสักลาย2ลายเท่านั้นแหละครับถ้าสำเร็จสักลาย2ลายเดี๋ยวจะเกิดการเรียนแบบได้ผลดีกว่าไปเลคเชอร์เฉยๆอันนี้คือต้องเข้าใจเกษตรกรเขาไม่ได้โง่ครับแต่เขาเป็นนักปฏิบัติต้องทำให้เขาเห็นจริงเขาจึงจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเงินเขาไม่ได้เยอะที่จะทิ้งๆคล่องๆได้ง่ายไม่พร้อมจะเสี่ยงไม่พร้อมจะเสี่ยงไม่ใช่ลูกเศรษฐีถูกค่ะที่ประเภทเสี่ยงกี่10ครั้งก็ไม่เดือดร้อนเกษตรกรของเดิมก็เสี่ยงแย่อยู่แล้วไปเสี่ยงของใหม่ไม่เคยทำไม่กล้าหรอกครับเราต้องทำความเข้าใจเขามากๆนะคะและค่ะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์นะคะที่คุณหมอฝากไปนะคะ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วปูเห็นว่าภาพรวมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะคะของศาสตราจารย์ดร.ประยงพูดเนี่ยนะคะไปในทิศทางเดียวกับคุณหมอเลยนะคะนี่ผมไม่ได้เตรียมมาก่อนนะใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นแนวคิดที่ออกมาในทางเดียวกันเลยนะคะคือปูแล้วเราคนฟังเนี่ยปูก็นึกภาพตามแล้วก็เห็นภาพมโนถ้าใช้ปัจจุบันก็ใช้คำว่ามโนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าภาพรวมของเราเนี่ยนะคะเกษตรนั้นจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะภาคการเกษตรแล้วก็เกษตรกรไทยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก่อนจากการขอขอบคุณสถานที่ของเรานะคะเรายังคงอยู่ที่โรงแรมสยามแอสสยามดีไซน์โฮเทลกรุงเทพนะคะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษจริงๆอ่ะมีทั้งฝรั่งเศสนะคะมีทั้งอาหารทะเลแล้วก็ญี่ปุ่นพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้จะเน้นที่เรื่องของอาหารญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเขาจะมีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะในช่วงเดือนกันยายนราคาก็ไม่แพงจะอยู่ที่ชั้น G เช่นเดียวกันนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้บอกว่าเนื้ออร่อยมากเป็นเนื้อแท้มาจากญี่ปุ่นเลยนะคะที่อยู่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้แล้วนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับความรู้วิชาการจำเป็นต้องเอาเข้ามาค่ะนะฮะแล้วต้องเข้ามาในลักษณะที่เกษตรกรเนี่ยเห็นผลจริงๆเพราะนั้นการไปส่งเสริมความรู้วิชาการเนี่ยต้องลักษณะที่ร่วมทำกับเขาเอาวิชาการเข้าไปเนี่ยร่วมทำให้เห็นกับตาlearning by doing แล้วใจเย็นๆอย่าไม่ต้องให้พึบทีเดียวทีละลาย2ลายไม่เป็นไรแต่ว่าให้เขาเห็นผลก่อนหลังจากนั้นมันไปเอง